สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่16มีนาคม2551ราคาทองคำระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเพียง 1,319 เหรียญดอลลาร์ต่อทอนซ์ออนและย่อตัวต่ำสุดบริเวณ 1,313 ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวใกล้กับระดับสูงสุดอยู่ณบริเวณ 1,318.60 เหรียญดอลลาร์ต่อทอนซ์ออนบวกขึ้นมาประมาณ 1.96 เหรียญทั้งนี้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากสหรัฐมีการประกาศการคว่ำบาตรบุคคลของรัสเซียครั้งใหม่เพื่อเป็นการตอบโต้กรณีรัสเซียมีการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการโจมตีในโลกไซเบอร์ของสหรัฐขณะที่ความตึงเครียดระหว่างอังกฤษกับรัสเซียทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากอังกฤษมีการขับนักการทูต23คนของรัสเซียในข้อหาพยายามฆาตกรรมอดีตสายลับของรัสเซียขณะที่รัสเซียมีการออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและมีการประกาศว่าจะมีการตอบโต้การเคลื่อนไหวดังกล่าวของอังกฤษปัจจัยดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนให้ตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีการรีบาวหรือมีการดีดตัวขึ้นแต่การขยับขึ้นหรือการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำถือว่าค่อนข้างจำกัดทั้งนี้ทองคำยังคงถูกกดดันจากการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ยังแข็งค่าขึ้นตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งประกอบกับนักลงทุนเข้าซื้อเก็งกำไรดอลลาร์ระยะสั้นคาดการเชิงบวกเกี่ยวกับผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าที่อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย1ครั้งในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากกรณีความวิตกเกี่ยวกับกรณีสงครามการค้าหลังจากหอการค้าสหรัฐมีการกล่าวเตือนว่าภาษีศุลกรขาเข้าเป็นภาษีที่สร้างความเสียหายต่อผู้บริโภคชาวอเมริกันพร้อมกับระบุว่าเรียกให้ระบุว่าการเก็บภาษีดังกล่าวอาจจะนำไปสู่การทำสงครามการค้าและส่งผลกระทบรุนแรงต่อการจ้างงานตลอดถึงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการบริโภคพ่อค้าและเกษตรกรรมขณะที่ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังสหรัฐมีการเปิดเผยยอดการถือครองพันธบัตรสหรัฐของจีนในเดือนมกราคมร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนถือว่าเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีที่ผ่านมาทั้งนี้จีนถือว่าเป็นผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอันดับหนึ่งซึ่งยอดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลโดยต่างชาติมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ทิศทางอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนในการถือครองตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและก็ลดความดึงดูดในการถือครองพันธบัตรดังกล่าวลงขณะที่ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเมื่ออัยการพิเศษของสหรัฐยื่นหมายศาลขอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีรัสเซียจากบริษัททัมออร์แกไนซ์ซึ่งนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษที่ทำหน้าที่สอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐได้ยื่นขอหมายศาลเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมจากบริษัททัมออร์แกไนซ์ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับรัสเซียซึ่งประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่นักลงทุนกลับมาจับตาเพิ่มเติมหลังจากมีเรื่องหรือการขอเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมว่าจะมีประเด็นใหม่ๆเพิ่มเติมไหมสำหรับกลุ่มการลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,302 1,291 และ 1,283 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,321 1,332 และ 1,341 สำหรับกลุ่มการลงทุนระยะสั้นราคาทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบในทิศทางที่อ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามหากราคารีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นในระยะสั้นไม่พ้นในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณ 1,321 ถึง 1,333 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนยังแนะนำนักลงทุนทยอยแบกทองคำออกขายในโซนดังกล่าวเพื่อรอการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาของราคาโดยนักลงทุนที่ไม่มีการถือครองทองคำเมื่อราคาอ่อนตัวลงสามารถเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการดิดตัวโดยใช้โซนแนวรับบริเวณ 1,306 ถึง 1,302 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเป็นจุดพิจารณาขณะที่คืนนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในช่วงเวลา 1:30 น.ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตการก่อสร้างข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านรวมถึงอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วง 2:15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและ 3:00 จะมีการเปิดเผยคาดการความเชื่อมั่นผู้บริโภคอัตราเงินเฟ้อและตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ซึ่งนักลงทุนสามารถจับตาเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำราคาทองคำในคืนนี้เพิ่มเติม